ทอที่ถักทอด้วยกี่มือย้อมด้วยสีธรรมชาติทำให้ลวดลายผ้างดงามเป็นเอกลักษณ์เช่นลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาที่ทำให้ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาคุณวิชัยมรเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1ตำบลเกาะยอบอกว่าผ้าทอเกาะยอเปรียบเสมือนลมหายใจของชาวเกาะยอเพราะก่อนหน้านี้แทบทุกครัวเรือนจะมีกี่มือสำหรับทอผ้าแต่ปัจจุบันแม้จะมีกี่แต่ก็มีคนทอผ้าน้อยลงเสี่ยงมากที่จะทำให้วิถีชีวิตการทอผ้าด้วยกี่มือของชาวเกาะยอสูญหายไปการทอผ้าด้วยกี่มือต้องใช้ทักษะทั้งมือสายตาเท้ารวมถึงส่วนอื่นๆไปพร้อมๆกันเพื่อถักทอเส้นได้ให้กลายเป็นผืนผ้าแต่ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจทำให้ตลาดของผ้าทอเกาะยอไม่ได้รับความนิยมมากนักจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำผ้าทอเกาะยอขาดคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลามองว่าการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่สนใจกับวิถีชีวิตผ้าทอเกาะยอนั้นคงต้องเริ่มต้นที่การขยายตลาดของผ้าทอเกาะยอให้กว้างมากขึ้นมียอดสั่งซื้อที่ส่งเสริมการผลิตมากขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติความสำคัญของผ้าทอเกาะยอสอดแทรกในการเรียนการสอนของเยาวชนความพยายามของจังหวัดสงขลาคือการส่งเสริมการให้ประชาชนใช้ผ้าทอเกาะยอด้วยโครงการแหลงใต้ไหว้สวยแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยอซึ่งมีการรณรงค์ให้ส่วนราชการต่างๆแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยออย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันเพื่อให้มีการใช้ผ้าทอกันอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการแปรรูปผ้าทอเป็นกรอบรูปเพื่อต่อลมหายใจให้แก่วิถีชีวิตผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่จังหวัดสงขลาทีมข่าวภูมิภาครายงาน